พิ่มมากขึ้นคุณกล้าได้ยังไงจรยาขันนาคุณทำทุกอย่างนี่เพื่อร้านของคุณคุณไม่เห็นค่าในชีวิตของน้องชายกับครอบครัวของฉันเลยอย่างนั้นเหรอฮะไม่อยากเชื่อเลยไม่อยากเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะเลวได้ขนาดนี้คุณมันน่าไม่อายจริงๆที่มาหลอกคนที่เขาบริสุทธิ์เพียงเพื่อความมั่งคั่งและชื่อเสียงของตัวเองแบบนี้คุณสนใจแต่ธุรกิจและความมั่งคั่งของคุณเองฉันมันโง่จริงๆฉันมันโง่มากที่เชื่อว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณรู้ไหมตอนแรกมันยากมากที่ฉันจะเชื่อคุณในเรื่องนี้แต่ฉันก็ยอมเชื่อใจคุณจนได้ฉันนึกว่าธุรกิจไม่มีความหมายอะไรกับคุณอีกแล้วแต่ว่าฉันคิดผิดฉันเชื่อใจคุณครั้งแล้วครั้งเล่าฉันให้โอกาสคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าคุณเป็นคนน่ารังเกียจและคุณก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวจริงผมขอให้คุณเชื่อผมหรือไงคุณนั่นแหละที่โง่เองที่ให้โอกาสผมซ้ำๆโอ้น่าสงสารชนชั้นกลางนี่เจ้าอารมณ์กันจริงๆผมบอกคุณแล้วนี่ว่ามีผมคนเดียววาชิลี่ก็ประสบความสำเร็จได้ดูสิผมทำได้ผมขอย้ำว่าร้านของผมไม่ต้องการสูตรอาหารของแม่คุณหรือฝีมือทำอาหารของคุณเลยคุณอาจจะมีพรสวรรค์คุณอาจจะมีทักษะในการทำอาหารคุณอาจจะเป็นกุ๊กชั้นเลิศแต่คุณไม่มีทางเป็นนักธุรกิจชายที่เก่งกว่าผมทั่วทีนักธุรกิจหญิงเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรอทำไมคุณจะคิดแบบนั้นล่ะสองคนนั้นรักกันและอยากแต่งงานกันคุณมาขอให้ผมช่วยเองนะลืมแล้วเหรอคุณเข้ามาขอร้องผมว่าช่วยโซนานจะปีศาจร้ายทีผมช่วยเธอด้วยการให้เธอแต่งงานกับโมฮิตแล้วผมทำตามที่คุณกับโมฮิตต้องการแล้วถ้าผมจะได้ประโยชน์บ้างสักหน่อยเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรปัญหาเหรอปัญหาของเรื่องนี้ก็คือความตั้งใจของคุณมันผิดปัญหาก็คือคุณเห็นแก่ตัวพวกคุณให้พวกเขาแต่งงานกันเพราะคุณเห็นแก่ตัวคุณให้พวกเขาแต่งงานกันเงียบๆให้ทุกคนปิดไว้เป็นความลับก็ได้แต่คุณไม่ทำเพราะแบบนั้นคุณไม่ได้ประโยชน์จากมันและร้านของคุณจะไม่เป็นไวรัลร้านธรรมดาของคุณจะไม่มีทางดังขึ้นมาได้การต่อสู้กับผมทำให้คุณกลายเป็นคนอาฆาตแค้นผมขอถามหน่อยคุณรักผมหรือว่าเกลียดผมผมอยากรู้ว่าภรรยารู้สึกยังไงกับผมอ
สูตรรักล้นใจทุกวันเวลา 6:50 น.